สวัสดีครับในคลิปนี้ครับทาง mangkula.com ก็จะมาสรุปที่สุดของหูฟังแห่งปี2018ครับโดยเราคัดเลือกจากคุณภาพรวมไปถึงฟีดแบคการใช้งานต่างๆจากลูกค้าแล้วครับและปี2018นี้ก็จะมีหูฟังตัวไหนเป็นที่สุดที่ทาง mangkula.com จัดมาให้ครับไปดูกันเลยหูฟังออกกำลังกาย Bose SoundSport Freeเริ่มที่ตัวแรกครับสำหรับ Bose SoundSport Free เนี่ยจัดว่าเป็นหูฟังจากแบรนด์ระดับโลกอย่าง Bose ที่สมควรได้เป็นหูฟังออกกำลังกายยอดฮิตสำหรับในปีนี้เลยครับด้วยจุดเด่นที่สุดก็คงไม่พ้นเรื่องเสียงครับเพราะจัดว่าเป็นหูฟังออกกำลังกายที่เสียงดีที่สุดณชั่วโมงนี้เลยทีเดียวมีเบสที่ impact ดีลูกใหญ่และรายละเอียดชิ้นดนตรีดีมากๆครับเสียงมาสไตล์ Bose สุดๆเลยครับฟังติดหูได้ง่ายและอีกหนึ่งจุดเด่นสุดๆของเจ้าตัวนี้นะครับก็คือการสวมใส่ที่สบายมากๆครับโดยมาพร้อมจุกซิลิโคน Stay Here Sport แบบเฉพาะจาก Bose เลยครับคือไม่ต้องยัดเข้าหูแบบ in ear ทั่วไปครับเวลาสะบัดหรือออกกำลังกายก็ไม่หลุดง่ายๆครับสำหรับจุกนี้และด้วยความที่เป็นทรูไวเลสด้วยก็จึงไม่เกะกะเวลาเราออกกำลังกายเลยครับแถมตัวนี้ยังกันน้ำได้อีกเรียกได้ว่าครบจบในตัวเดียวสำหรับออกกำลังกายแล้วครับโดย Bose SoundSport Free ตัวนี้ราคาอยู่ที่ 11,000 บาทครับหูฟังทรูไวเลส Barky The Dash Pro ตัวต่อไปครับกับหูฟังทรูไวเลสสุดล้ำเลยด้วยจุดเด่นคือเป็นทรูไวเลสที่ใช้งานได้แทบทุกรูปแบบครับมี AI หรือว่าระบบความฉลาดในตัวอีกด้วยแถมภายในยังมีความจุมาให้ถึง4 GB ครับสามารถลงเพลงในตัวฟังก็ยังได้ครับที่ตัวฟังก็ยังมีเซ็นเซอร์ตรวจจับการสวมใส่เราได้สามารถควบคุมการใช้งานจากระบบสัมผัสหรือว่าใช้ท่าทางสั่งควบคุมเจ้าหูฟังตัวนี้ก็ได้เหมือนกันครับแล้วก็มาถึงจุดเด่นที่เราชอบมากๆสำหรับเจ้าตัวนี้ครับก็คือเมื่อเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันเจ้าหูฟังตัวนี้ก็จะเป็นได้มากกว่าทรูไวเลสทั่วไปสามารถตรวจจับชีพจรและตรวจจับกิจกรรมการออกกำลังกายได้แทบทั้งหมดผ่านแอปพลิเคชันเขาเลยครับเรายังสามารถเชื่อมต่อแอปภายนอกได้ครับอย่างเช่น iTranslate ที่ใช้เป็นเครื่องแปลภาษาแบบเรียลไทม์ได้ทันทีเลยครับวันนี้อากาศดีจัง It's beautiful today ส่วนในด้านของเสียงต้องบอกว่าตัวนี้เด่นไปในด้านของเสียงกลางมีความหวานและเป็นธรรมชาติเบสก็จะไม่มากครับมาเป็นลูกกลางๆใช้ฟังเพลงได้ดีในแนวของเสียงร้องในอะคูสติกเนี่ยจะดีมากๆครับถือว่าเป็นทรูไวเลสที่ครบเครื่องที่สุดในปีนี้แล้วครับส่วน Barky The Dash Pro ตัวนี้มาพร้อมกับราคา 11,990 บาทครับหูฟังอินเอียร์ FIO FH5 ก็เจ้า FIO FH5 นะครับก็เป็นหูฟังมอนิเตอร์ตัวท็อปของแบรนด์ FIO เลยครับที่จัดว่าดีที่สุดตั้งแต่ที่ FIO เคยทำมาเลยครับหน้าตารูปลักษณ์เนี่ยดูสวยและไฮเอนด์มากๆโดยเจ้าตัวนี้ครับมาพร้อมกับสเปคแบบจัดเต็มเลยมีไดรเวอร์ข้างละ4ตัวจัดเป็นบาลานซ์มาเจอร์จากโนเลสเลยครับ3ตัวและไดรเวอร์เบสแบบไดนามิกอีก1ตัวให้เสียงเบสได้ลึกและเต็มอิ่มมาพร้อมกับสายถักเงินผสมทองแดงในด้านของเสียงก็ต้องบอกว่าตัวนี้เป็นหูฟังอินเอียร์มอนิเตอร์ที่ให้เสียงมาเกินราคาไปมากครับจุดเด่นที่สุดเลยก็คือเสียงกลางที่พุ่งเด่นเสียงร้องก็จะลอยแบบน่าฟังสุดๆเลยครับเสียงเบสก็ตัวนี้ค่อนข้างลึกเลยครับเป็นเบสออดิโอไฟล์แท้ๆครับถือว่าตัวนี้ก็เป็นหูฟังที่เน้นฟังเพลงแบบจริงจังในราคาไม่ถึงหมื่นครับแถมของที่ให้มาในกล่องนั้นสุดยอดมากๆจะมีจุกหูฟังปรับแนวเสียงมาให้ถึง4ชุดและเคสใส่หูฟังแบบทั้งผ้าและแบบกล่องครับเรียกได้ว่าสุดเลยครับทั้งเสียงและก็ของแถมที่ให้มานี่จัดเต็มมากๆครับโดย FIO FH5 ตัวนี้ครับราคา 8,790 บาทครับ Bluetooth Headset Jabra Talk 45สำหรับเจ้าตัวนี้ครับก็เป็นหูฟังบลูทูธระบบโมโนเลยครับที่เน้นการใช้งานด้านโทรศัพท์มากกว่าใช้ฟังเพลงแล้วครับโดยตัวนี้ครับมีไมค์มาภายในให้ถึง2ตัวให้เสียงคุณภาพเสียงระดับ HD เลยครับพร้อมตัดเสียงรบกวนภายนอกได้เป็นอย่างดีครับใช้คุยโทรศัพท์ในที่เสียงดังๆเนี่ยทำได้ดีในด้านแบตก็ไม่ธรรมดาครับสามารถใช้คุยได้ต่อเนื่องถึง6ชั่วโมงโดยใช้งานร่วมกับแอป Jabra Assist ใช้ตั้งค่าต่างๆได้ในแอปนี้เลยครับโดย Jabra Talk 45ตัวนี้ราคาอยู่ที่ 2,490 บาทครับหูฟังมอนิเตอร์ Beyer Dynamic DT1770 Pro ต่อมาดูในฝั่งของ Professional กันบ้างครับที่ได้ไปเลยก็คือเจ้า DT1770 Pro ตัวนี้ที่ยังไม่มีใครล้มเขาได้แล้วครับจุดเด่นก็คือความเที่ยงตรงของเสียงนะครับเสียงเนี่ยมีความแฟลตมากๆไม่มีการปรุงแต่งแต่อย่างใดแยกแยะชิ้นดนตรีได้อย่างละเอียดในทุกย่านบอกเลยว่าไม่ใช่หูฟังที่ฟังเพลงได้เพราะครับแต่เป็นหูฟังสำหรับคนทำงานด้านเสียงจริงๆเพราะว่าเป็นหูฟังที่ตอบสนองเสียงต่างๆได้ไวมากๆซึ่งสเปคมันครับตอบสนองความถี่ได้ตั้งแต่ 5-40,000 เฮิรตซ์เลยทีเดียวและมีแรงต้านทานที่สูงมากๆที่250โอห์มครับที่เวลาใช้งานจริงๆครับก็ต้องหา DAC Amp หรือว่า Audio Interface คุณภาพดีๆมาขับเสียงเจ้าตัวนี้ด้วยนะครับโดย Beyer Dynamic DT1770 Pro ตัวนี้ราคาอยู่ที่ 21,900 บาทครับ
หูฟังออดิโอไฟล์ Focal Elegia ได้ยินชื่อ Focal ก็แน่นอนเลยครับว่าเป็นหูฟังระดับ High End แน่ๆครับและตัวนี้ครับก็คือรุ่น Elegia ที่เพิ่งออกมาปลายปี2018มาเลยครับเป็นหูฟัง Close Back High End ตัวแรกของ Focal เลยครับจุดเด่นตัวนี้เลยก็คือไดรเวอร์ขนาด40มมที่เอาไดรเวอร์จากลำโพงบ้านราคาหลักล้านนะครับมาใส่อยู่ในหูฟังตัวนี้เลยครับที่เขาเรียกว่า M-Shape Dome นี่แหละครับซึ่งเป็นเทคโนโลยีเดียวกันกับที่อยู่ในหูฟังตัวท็อปราคา 1,600 อย่าง Focal Utopia ครับมาอยู่ในตัวนี้เหมือนกันก็ให้เสียงได้เที่ยงตรงครบทุกอย่างครับฟังเพลงเพราะแทบทุกแนวเลยครับเรียกได้ว่าเป็นหูฟังสำหรับคนฟังเพลงที่เป็นชุดจบก็ยังได้ครับโดย Focal Elegia ตัวใหม่นี้ครับก็ราคาเพียง 39,000 บาทครับหูฟังไร้สาย Sony WH-1000XM3 ก็มาดูกันที่ตัวสุดท้ายแล้วครับกับเจ้า Sony ตัวนี้ที่มาแรงสุดๆในหมวดนี้เลยครับและกวาดรางวัลหูฟังไปเยอะมากๆก็สำหรับเจ้าตัวนี้ครับ 1000XM3 เนี่ยก็เป็นหูฟังตัดเสียงรบกวนรุ่นที่3จาก Sony ที่เหมาะกับใช้งานพกพามาในที่ต่างๆมาพร้อมฟังก์ชันมากมายเลยครับทั้งโหมด Active Noise Cancelling ที่เลือกตัดเสียงรบกวนได้หลากหลายรูปแบบตามใจเลยครับและที่พัฒนาจากรุ่นก่อนๆเลยครับก็คือการสวมใส่ที่ใส่ได้สบายขึ้นมากๆพร้อมการันตีคุณภาพเสียงด้วยโลโก้ไฮเลสครับแล้วก็ยังเชื่อมต่อไร้สายคุณภาพสูงได้หมดเลยครับรองรับ LDAC รวมไปถึง Apple HD และสำหรับเรื่องแบตครับตัวนี้ใช้ได้นานสุดถึง30ชั่วโมงและยังรองรับ Fast Charge อีกด้วยส่วนเรื่องเสียงครับตัวนี้ก็ไม่เป็นรองใครอยู่แล้วครับสำหรับหูฟังไร้สายตัวท็อปของ Sony ตัวนี้มาแนว Sony เลยครับรายละเอียดคมชัดเบสแน่นมีมวลและลงลึกๆครับจัดว่าเป็นหูฟังพกพาไร้สายที่ดีและครบเครื่องที่สุดตัวหนึ่งนะชั่วโมงนี้เลยครับส่วนราคาครับตัวนี้ก็อยู่ที่ 13,990 บาทครับดูคลิปเมื่อคุณราจบแล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ